ที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมนะครับหรือกกท.บางพลีครับเชียงใหม่ FC วันนี้ออกนอกบ้านนัดแรกนะครับบุกมาเยือนทางด้านของเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้เจ้าถิ่นนั้นมีรณชัยรังสีโยนะครับอดีตกองหน้าเชียงใหม่ FC ลงเล่นในแดนหน้าส่วนพยัคฆ์ละนานั้นใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับวันที่เปิดบ้านชนะเกษตรศาสตร์ FC ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นนั้นก็ชนะมาในเกมแรกเช่นกันฟรีคิกของสมุทรปราการนะครับเปิดเข้ามายังหมุ่งไว้ได้แล้วก็ปิยชนกเนโต้จะกระดกข้ามแต่เรายังช่วยกันไว้ได้นะครับฟาฮัดบิลังโหลดโอกาสของเชียงใหม่ครับขึ้นมาทางขวาที่ชิดชนกเปิดเข้ามาแต่ว่าไม่ถึงอยู่ไปอย่างสูงนะครับโดนหมุ่งออกหลังไปได้โดยพันธการฟรีคิกของเจ้าถิ่นโอ้โหเกือบไปแล้วครับลูกนี้มาเป็นด้านของเฟอร์นันโดเวียน่าแหละครับโอ้โหอยู่ยังสูงก็ไหลมาชิดชนกหลุดมาแล้วแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยครับไปติดมือจิรันพงษ์ธรรมศรีหาอย่างน่าเสียดายใช่ไหมเจ้าทินลุยขึ้นมาทางซ้ายครับจะเปิดแต่ว่าปิยชนกขวางเอาไว้ได้จากในมุมครับสมุทรปราการวางเข้ามาขึ้นไปมงลูกนี้บ่าเนโต้นะครับแต่ฟาฮัดก็ยังสกัดเอาไว้ลองยิงไกลก็ไม่ได้นะครับสุภวิทย์โอกาสของเจ้าทีนอีกครั้งนะครับเลี้ยงเลาะมาทางขวาหาช่องยิงเลยครับมาแต่ว่ายังติดนะครับลูกยิงของอานนท์พุ่มสิริยิงไกลดูบ้าเลยครับนุกูลกิจชุดใหญ่เนี่ยมาไปเข้ามือจิรันพงษ์ธรรมศรีหาโอ้ไกลน่าดูเลยครับลูกนี้เจ้าเฟิร์สจบ45นาทีแรกนะครับสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมานะครับวันนี้ไม่ง่ายแล้วครับเกมอึดอัดพอสมควรครับเชียงใหม่ FC เสมอกับสมุทรปราการซิตี้อยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังมาในทีเดียวเจ้าถิ่นเกือบดำเลยครับรณชัยรังสีโยเลยโอ้ยิงไปติดเซฟฟาฮัดน่าจะซัดทีมเก่านะครับเจ้าแซมแล้วจังหวะนี้ตัวสำรองชาวเกาหลีใต้นะครับโอ้โหลีจังซินนะครับเกือบซัดได้ไปชนเสาหมายแล้วครับสมุทรปราการครึ่งหลังนี่คึกคักเหลือเกินครับเวียนาแตะหลบฟาฮัดมาครับยิงลูกนี้ปิยชนกสกัดบนเส้นนะโอ้โหช่วยกันกับนุกูลกิจครุฑใหญ่ว้าเอาละครับสเตเนโอฉกมาสเตเนโอแตะหลบได้ครับตัวประตูสเตเนโอไหลมาอัครวินเตียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ยูเมฟ FC เอาจนได้ครับนาที62ครับโอ้โหเกือบจะโดนนะครับก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายเรานำแล้วครับมาเนี่ยครับต้องชมสเตเนโอไปแย่งมาครับแล้วสร้างจังหวะให้อัครวินเป็นประตูแรกของเจ้านิวนะครับในสีเสื้อเชียงใหม่ FC ครับกดด้วยซ้ายข้างถนัดอึดอัดแต่ทำได้ครับเชียงใหม่เมื่อมีโอกาส 1-0 ครับชิดชนกติดเครื่องแล้วโดนสอยลูกนี้โอ้โหแม่ VAR ไม่มีนะครับสุภพลสิทธิศักดิ์นะครับต้องฟาวลูกนี้ฟิกิตของเชียงใหม่ครับอิมชังกยุนวางลูกนิดมงชงเอาไว้ครับปิยชนกแต่ไม่ได้ว่าเอาละครับโอกาสของเจ้าถิ่นครับเจษฎากันหายิงลูกนี้มาออกหลังแบบได้ลุ้นมาดีมากนะครับสมุทรปราการในครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงลูกนี้คว้าไว้ได้ครับฟาฮัดโอ้โหพิธีการของตัวสำรองกิตตินะครับจากเตะมุมครับซัดตรงนี้แต่ฟาฮัดก็ยังสมาธิดีอยู่นะครับวันนี้เซฟหลายครั้งเลยครับฟาฮัดบิลังโหลดแล้วครับเชียงใหม่ได้สวนบ้างขึ้นมาตรงนี้อัครวินหาช่องนะครับแล้วไหลมายูบยองซูโดนทำลายจังหวะตอนจะยิงแล้วครับว้าลูกนี้ไม่ได้แฮตทริกจากนัดแรกนะครับจากเตะมุมครับเชียงใหม่ลูกนี้ยิงไกลแต่ว่าโด่งข้ามขานะครับดาวิดกุยบาท้ายเกมเจ้าถิ่นบุกแหลกเลยแล้วครับหวังจะตีเสมอให้ได้หาช่องยิงครับลีจองซันตัวสำรองชาวเกาหลีใต้ไหลมาโอ้โหเรายังยืนกันดีอยู่นะครับโอ้จังหวะนี้มาอยู่ไปยังซูขยันนะครับสุดท้ายหลังทดมา6นาทีนะครับหมดเวลาการแข่งขันชุดใหม่ FC วันนี้บุกมาเอาชนะสมุทรปราการซิตี้1ประตูต่อ0นะครับชนะที่สนามแห่งนี้2ปีติดต่อกันแล้วคว้า6แต้มเต็มจาก2เกมแรกกับพยัคฆ์ละนานัดต่อไปชุดใหม่ FC จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับเปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนี้รับการมาเยือนของลำปาง FC ในศึกล้านนาดาร์บี้ครับ